บิวกัลยาณีท้อทำเพลงเพราะไม่ดังคนฟังเปลี่ยนแนวสงสัยต้องปรับลุคใส่ทูพีซบิวกัลยาณีท้อหนักคิดอยากออกวงการน้อยใจทำเพลงเพราะไม่ดังหวั่นสู้กระแสเพลงแนวใหม่ไม่ได้ถามกลับสงสัยต้องเปลี่ยนลุคแรงเปิดเรื่องรักที่เก็บมา8ปีถึงจะท้อแต่ก็ไม่เคยถอยยังคงเดินหน้าสู้ในสิ่งที่ตัวเองรักบิวกัลยาณีอาสยามหลังจากหน้าหายตาไปจากจอทีวีอยู่นานเพราะเดินสายร้องเพลงจนไม่มีเวลาแต่หลังจากได้รับกระทบจากโควิดทั้งรอบก่อนและระลอกใหม่ก็ทำให้งานหยุดชะงักจนไม่เหลือสักงานซึ่งเจ้าตัวได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561เผยว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปมากกลุ่มคนที่ฟังเพลงก็เปลี่ยนไปจนตัวเองตามไม่ทันคิดน้อยใจอยากเลิกร้องเพลงพร้อมเผยความรักที่ไม่เคยเปิดมาตลอด8ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการบิวกัลยาณีสุดลำบากกินของเหลือโต๊ะจีนผู้ชายหลอกหมด50ล้านลั่นไม่อโหสิท้อจนสุดทนบิวกัลยาณีติดเชื้อเต้าระบบหนองลามจนขอร้องให้ตัดนมทิ้งลูกทุ่งบิวกัลยาณีรถชนระทึกพังยับเผยเจ็บเล็กน้อยถือว่าฟาดเคราะห์ฝากถึงแฟนเพลงคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพลงที่ออกมาดังมากไม่ว่าจะเป็นโนบราโนราและสาวรามยามเย็นแล้วทำไมนิ่งหายไปเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพอเริ่มอยู่ตัวสักพักทำเพลงแรกแล้วดังงานคอนเสิร์ตยาวเป็น10ปีเลยค่ะแต่ระหว่างทางเราก็ทำเพลงใหม่มาบ้างแต่ไม่ได้เปรี้ยงเท่ากับเพลงแรกทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้มั้งเพราะยังมีงานเข้ามาอยู่จนถึงยุคหนึ่งกระแสเพลงมันเปลี่ยนไปเด็กรุ่นนี้ทั้งร้องทั้งแต่งทั้งเรียบเรียงเองโปรโมทเองเขาทำเองหมดเลยแต่เราเป็นนักร้องรุ่นเก่าที่โซเชียลน้อยมากมีแต่ป้อนงานให้ไปเข้าห้องอัดตอนนี้นะตอนนี้ทำแบบนี้นะกระแสมันเลยหายไปเพราะเรารอให้คนอื่นมาป้อนเพราะเราชินกับระบบเก่าที่รออยู่นิ่งๆแล้วบริษัทเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดแล้วในช่วงที่ดังเปรี้ยงปร้างเปลี่ยนชีวิตเรายังไงคือตอนนั้นเราก็ใช้เงินแบบลืมไปเลยว่ามีวันพรุ่งนี้เพราะว่าเรามีงานทุกวันวันละ3งาน4งานยิ่งถ้าเทศกาลวิ่งกันไปจนถึงตี3ตี4เงินที่ใช้ไปเลยคือ1ให้กับที่บ้าน2พอเราทำงานเราก็ขาดชีวิตส่วนตัวการเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นเราก็ซื้อเพื่อนให้มาหาก็หมดไปเยอะเลยเพราะงานเข้ามาเยอะจริงแต่เราก็ปล่อยให้เงินไหลออกไปเยอะมากเหมือนกันเพราะตอนนั้นงานมันหาง่ายแค่ในวันหนึ่งที่เราจะกลับมาแต่วงการเพลงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นท้อไปเลยตอนนี้ก็ยังท้ออยู่พอจะออกเพลงไปเราก็คิดว่าจะออกเพลงแนวไหนเพราะแนวคนฟังเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราเห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ของเราที่เขาออกเพลงมาเป็นเพลงฟังเพลงเพราะแต่มันเงียบมันไม่ดังซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตนะคะแต่ก็เป็นกลุ่มแฟนเพลงเดิมจากคนที่เคยวิ่งงานมีงานตลอดแล้วมาเจอปัญหาโควิดทำให้ไม่มีงานนอนอยู่ที่บ้านนิ่งๆเครียดไหมเครียดเราก็ทำของมาขายนะคะแต่ขายไม่ได้เลยครีมมาร์กหน้ามาขายก็ขายได้แค่5ชิ้น10ชิ้นคิดว่าทำไมของเราขายได้อยากจังก็ล้มไปพอจับอะไรมาขายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเพราะดวงของเราด้วยหรือเปล่าเพราะเราเคยไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าดวงเราคือเป็นดวงปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือมีทรัพย์อะไรอยู่กับตัวจะขายไม่ออกเขาก็แนะนำมาว่าขายของกินแล้วกันแต่ให้เป็นชื่อคนอื่นให้คนอื่นออกหน้าไปตอนนี้ก็เลยทำกัลยาณีมีเคยออกมาเคยก็คือกะปิแต่เวลาใครถามเราก็จะบอกว่าพ่อแม่ขายแต่เราเป็นคนลงทุนใครอยากจะสั่งก็มาทางเราได้เสียงตอบรับดีเลยค่ะเพราะเป็นกุ้งเคย 100% เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งมีทะเลเยอะอยู่แล้ว
แต่การสู้ชีวิตของบิวกัลยาณีไม่ได้สู้มาคนเดียวเพราะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆมาตลอดคือแฟน8ปีแล้วที่คบกันมาเขาอยู่ข้างๆมาตลอด8ปียิ่งช่วงที่เราไม่มีงานเขายิ่งต้องอยู่ข้างๆเราเพราะเขาคือรายได้หลักของเราตอนนี้ที่เราไม่มีงานคือรายได้เท่ากับศูนย์ขายของก็ยากเพลงก็ไม่ได้ร้องเพราะฉะนั้นรายได้หลักของเราก็คือเขาเขาเป็นคนดูแลเราที่บ้านเขาจะทำสวนค่ะคบกันมานานขนาดนี้มองถึงเรื่องการแต่งงานไว้บ้างไหมมองค่ะแต่เราคิดว่าเราทำงานมาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยไวที่จะกลับไปแต่งงานแล้วด้วยความที่เป็นคนที่คิดว่าพิธีแต่งงานคือแค่การประกาศเท่านั้นแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เป็นการสิ้นเปลืองเปล่าก็เลยคิดว่าเก็บเงินส่วนนี้ไว้ทำทุนชีวิตดีกว่าสิ่งที่เราประทับใจในตัวของเขาคนนี้8ปีที่คบกันมา1เลยคือไม่ยุ่งเกี่ยวเวลาที่เราทำงานไม่วุ่นวาย2คือไม่วุ่นวายเรื่องการเงินอันนี้ประทับใจมากเพราะเราเคยมีประสบการณ์โดนโกงมาที่ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักในวันนี้ก่อนหน้านี้เคยกลัวที่จะบอกเรื่องความรักใหม่สำหรับแฟนเพลงแล้วกลัวใหม่ที่จะเปิดด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแฟนบอกกับเราว่าถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องประกาศตัวก็ได้นะเพราะอย่างหนึ่งเลยนักร้องผู้หญิงถ้าจะมีเสน่ห์คือต้องโสดแต่บางทีเราก็คิดเองว่าที่เขาไม่เปิดว่ามีเราเพราะเขามีใครอยู่หรือเปล่าหัวเราะซึ่งในช่วงที่ผ่านที่บิวบอกว่ายังหาตัวเองไม่เจอแล้วก็มาเจอกับโควิดเข้าไปอีกเลยทำให้งานหดหายอย่างสายแรกที่โทรมาก็จะมีแต่เลื่อนไปก่อนนะยกเลิกไปก่อนนะมัดจำคืนได้ไหมจนสายที่3 4 5 6จนมันตื้นขึ้นมาพอเราวางสายคือนั่งร้องไห้เลยแล้วจริงไหมที่เราน้อยใจจนคิดทิ้งวงการจริงค่ะด้วยความที่เพลงผู้เลือกบริโภคเพลงถึงเปลี่ยนไปทำไมเราร้องเพลงเพราะทำมาแล้วไม่ดังอย่างพี่ๆในวงการเขาออกเพลงมานะคะแต่ไม่ดังหรือเราต้องเปลี่ยนลุคมาใส่ทูพีซหรืออะไรอย่างนี้คือต้องทำเพลงแรงไปเลยแต่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าเพลงที่แรงๆจะอยู่ในใจคนไม่นานคนจำไม่ได้เลยพอเวลาผ่านไปไม่เหมือนสมัยก่อนที่เพลงออกมาแล้วคนได้ยินเสียงเราก็จำได้แล้วมันเป็นเพลงอมตะถามชัดๆอีกครั้งต่อให้ท้อก็จะไม่เลิกร้องเพลงใช่ไหมไม่เลิกค่ะแล้วจะมีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันแน่นอนค่ะสามารถติดตามได้ทางเพจบิวกัลยาณีอาสยาม